วัยรุ่นในงไหมครับพี่น้องนะครับแม้ว่าเราอาจจะวัยรุ่นในอดีตนะครับแต่เราก็ยังเคยเป็นวัยรุ่นอยู่ในปัจจุบันที่เช่นเดียวกันนะครับก็ตอนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันพระเจ้าในช่วงเช้าวันนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องจะนะครับใช้ให้พระเจ้ามาเป็นเหมือนอาหารนะครับมีครั้งหนึ่งผมได้ไปทานอาหารในที่ที่เลิศหรูอลังการนะครับเขาก็ได้ทําอาหารมาอย่างดีแล้วก็ เชฟก็มาแนะนําว like so, like ่าอาหารนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่อริดอร่อยมากเลยนะครับเช่นเดียวกันประกมพีนั้นพระเจ้าทรงเปรียบเทียบวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารเหมือนกันซึ่งเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแต่ว่าต้องมีวจนะพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในซีรีส์นะครับในหมวดคำเทศนาในเรื่องเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า doing business with God นะครับก็คือการทําธุรกิจเพื่อพระเจ้าการทําธุรกิจในวิธีการของบระองนะครับการทํางานในสไตล์ของบระองเราเพราะว่าในโลกนี้นั้นเราใช้เวลาถึง4 0ในการทํางานตลอดทั้งชีวิตแล้วก็พระเจ้าเองก็เป็นพระเจ้าที่ทรงทํางานนะครับเราจะรู้เราจะเห็นว่าคริสเตียนนั้นเราเองสามารถริษฐานได้ตลอดเวลาแสดงว่าพระเจ้าทรง,งทํางานตลอดเวลานะครับพระเจ้าดูแลระบบต่างๆของโลกนี้ ดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นพระองค์ที่ขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนทํางานพระเจ้าก็อยากให้ลูกของบลงเป็นคนทํางานที่ประสบความสำเร็จด้วยเองไหมครับนะครับดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือและเราเราจะในเมื่อเราอยู่ในวัยทํางานนั้นเราจะมีหลักการอย่างไรในการทํางานวันนี้จึงมาดูในครั้งที่2นะครับในตอนนี้โดยวันนี้ผมอาจะให้หัวข้อคำเทศนาว่าการค้นพบงานที่ใช่สําหรับคุณ ะครับเราจะมาดูว่าทุกวันที่เราทํางานนี้มันมันใช่แลือยังมันโดนหรือยังมันเป็นตัวเราแลือยังนะครับเพื่อว่าเราจะได้สามารถพัฒนาชีวิตได้นะครับเราอาธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีเวลาร่วมกันในวันอาทิตย์เรามีอสรภาพในการมาหาพระเจ้ามาคริสจักร ขอพระเจ้านาให้ช่วงเวลาแห่งเสรีภาพเราจะใช้เวลาในการพัฒนาชีวิตของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อเราจะสามารถอยู่ในแผนการและนามประทัยของหลวงได้อธิษานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนนะครับเราอยู่ในเมืองไทยเราอาจจะไม่คุ้นเคยสิ่งหนึ่งก็คือหิมะนะครับแต่พี่น้องคนที่อยู่ในต่างประเทศที่มีหิมะนั้นก็จะคุ้นเคยดีพี่น้องอาจจะไม่ทราบว่าหิมะนั้นก็ประกอบด้วยเกล็ดหิมะเป็นเกล็ดเล็กๆ แต่ละเกรดถ้าเรามองผิวเผินเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสีขาวๆแต่แท้จริงแล้วสิ่งอัศาจารรย์ก็คือเกรดหิมะแต่ละเกรดนั้นไม่เหมือนกันสักเกรดเดียวแล้วแต่ละชิ้นนั้นมีความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเมื่อเราส่องกล้องขนาดเล็กไปในเกรดแต่ละเกรดนั้นไม่มีสักเกรดเดียวที่เหมือนกันแล้วมันออกมาอย่างนี้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะการทรงสร้างนะครับ โดยมีการคำนวณว่าหิมะใน1ลูกบาทฟุตนั้นนะครับเป็นกล่องเล็กๆเ,เท่ากับกล่องนี้นะครับมีเกล็ดหิมะถึง18ล้านชิ้นแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเลยนี่คือสิ่งที่แม้สิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราอาจจะมองข้ามไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการสร้างสรรค์และก็การครีเอทอย่างเกินกว่าที่จะคิดได้ดังนั้นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาแต่ละคนนั้นพระเจ้าทรงสร้างเรามาไม่เหมือนกัน และพระเจ้าทรงสร้างเรามีเพื่อมีวัตถุประสงค์บางอย่างการล้มลงในความบาปอีกความหมายหนึ่งก็คือการพลาดเป้าความบาปคือการพลาดเป้าคือการไม่ได้ทําตามที่ผู้สร้างสร้างมานั้นการมาเป็นคริเสเตียนนั้นจึงไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์หรือว่าการมาขึ้นจกักหรือว่าการมานั่งเรียนพระกัมภีร์แต่เป็นการกลับมาสู่เป้าหมายเดิมมารู้จักกับผู้ที่สร้างมาว่าเอ๊ะตกลงพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่ออะไร คงเป็นสิ่งที่เสียเวลาของชีวิตถ้าเกิดเราเพียงแค่เกิดมาโดยใช้วเวลาแต่ละวันทําตามระบบของสังคมซึ่งมาอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปสู่เป้าหมายที่พระองค์ทรงตั้งไว้เช่นเรียนหนังสือให้จบไปนะครับทำไงก็ได้เรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จบมาก็อาจจะเรียนต่อโทเลยหรือก็ทํางานสักนิดนึงวันหนึ่งก็มีครอบครัวแต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกนะครับแล้วก็ใช้วเวลาช่วงเกษียณในการ เลี้ยงสุนัขหรือว่าการทาสวนอร์แกนิกที่บ้านแล้วก็จากโลกนี้ไปนะครับถ้าชีดมีแค่นี้นี่มันคงน่าเบื่อจริงๆเองมครับมันคงไม่น่าจะมีความหมายหรือที่ระบบโลกมีระบบดวงดาวจักรวาลมีความสวยงามมีความลึกซึ้งนั้นจริงหรือที่มนุษย์เกิดมาเพียงเพื่อทําสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เราจรึงสามารถเข้าใจได้ว่าพระเจ้านั้นทรงมีแผนการที่พระองค์ทรงโปรดอยากจะให้เราทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง แต่ปัญหาคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาทําอะไรพี่น้องอยากทราบไหมครับผมเองก็อยากทราบเหมือนกันเราจึงมาดูด้วยกันนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประนานเราในประตมการบทที่2ข้อเ็บอกว่าพระองค์ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตพระเจ้าทรงเชฟเราพระเจ้าทรงสร้างเรานะครับชีวิตเรานึ่งจึงเป็นเหมือนผลงานชิ้นเอกของจิตกรของนักสร้างสารรค์ของโลก ที่สร้างเราขึ้นมาแต่ละคนไม่มีใครสักคนที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแม้ว่าท่านจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ต้องการหรือกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอาจจะมาจากการที่เราถูกกระทําบางอย่างแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมาแม้มนุษย์ไม่อยากให้เราเกิดมาแต่พระเจ้าทรงอยากให้เราเกิดมาเห็นไหมครับและเมื่อพระเจ้าอยากให้เราเกิดมานั้นเราจึงเกิดมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างพระองค์ทรงบดสร้างเรามาเป็นเหมือนจิ๊กซอที่จะมาต่อแผนการพระเจ้าให้สําเร็จ ตราบเท่าที่เราเข้าใจแผนภาพรวมอย่างนี้ชีวิตจึงเริ่มต้นมีความหมายมากขึ้นแม้ว่าในความตกและกรรมลำบากของเราบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจแต่แท้จริงมีพตทุประสงค์บางอย่างที่ซ่อนอยู่เพื่อให้แผนการนั้นสําเร็จและเราก็จะสําเร็จด้วยในแผนการนั้นด้วยนะครับในโซดีบทที่1 3 9ก็ได้บอกว่าพระองค์ทรงปั้นส่วนไปในครับลงพระองค์ทรงทอครับลงเข้าด้วยกันในคันบดามครับลงแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น พระองค์ทรง,งสร้างเราทรงฟอร์มเราขึ้นมาและพระองค์ทรงรู้จักเราด้วยเป็นน้องบางครั้งเราก็ไม่ค่อยรู้จักตัวเองหรือบางครั้งเราก็อยากให้คนนั้นมาเข้าใจเราแต่สิ่งที่เราสามารถมั่นใจได้ก็คือพระเจ้าทรงรู้จักเราใช่ไหมครับพระเจ้ารู้นิสัยเราพระเจ้ารู้จุดอ่อนเราพระเจ้ารู้ปัญหาของเราพระเจ้ารู้ว่าตอนนี้เราเผชิญอะไรอยู่พระเจ้ารู้ว่าเราเข้าใจอะไรผิดพระเจ้ารู้ว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่พระอ,องค์ทรงบอกว่าแม้เส้นผมทุกเส้นพระองค์ก็ทรงนับไปแล้ว เราเองยังไม่รู้เลยว่าผมเรามีกี่เส้นแล้วไม่รู้ด้วยว่าเมื่อคืนมาล่วงไปกี่เส้นแล้วไม่รู้ว่าอนาคตมันจะล่วงอีกเยอะไหมนะครับแต่พระเจ้าทรงโปรดรู้ดีรู้จากเราทุกอย่างไม่ว่าท่านจะเป็นเด็กอายุ18หรือเป็นผู้ใหญ่อายุ80ปีพระองค์ทรงมองท่านเป็นเหมือนลูกที่พระองค์อยากจะร่วมงานแล้วก็ทรงสร้างท่านอย่างมีวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับและพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และทรงยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราด้วยพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าความบาปท,ที่เรากระทำเองไ,ไหมครับ พระเยซูจึงมาเพื่อชำระบาปของเรามาแก้ปัญหาที่ใหญ่สุดที่เราเจออยู่เป็นอุปนิสัยเป็นคนที่บางครั้งทําให้คนอื่นเดือดร้อนบางคนเป็นปัญหาท่ามกลางบริษัทบางทีก็เป็นภรรยาที่พูดมากบางทีก็เป็นผู้เป็นสามีที่ไม่ค่อยดูแลภรรยาพระองค์ทรงจัดการความบาปที่เราได้กระทาพระองค์ทรงรักเราจริงๆนั่นเองเราจึงมีเอกลักษณ์ของเรานะครับในโยบบทที่ 10: บข้อสิบ ภาษาอังกฤษได้ใช้ว่า you guide my conception and form me นะครับพระเจ้าทรงโปรดสร้างสารรค์เราขึ้นมานั่นเองนะครับมีคำหนึ่งซึ่งเราคุยกันเรื่อยๆก็คือว่า shape นะครับพระเจ้าทรงสร้างแต่ละคนให้มี shape มีตัว S H A P E ประลงทรงโปรดให้ของประทานฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เราได้รับความสามารถในฝ่ายวิญญาณความสามารถในการช่วยเหลือคน พี่น้องครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ของประทานบางอย่างแก่ท่านตัวอย่างเช่นบางคนมีของประทานการวางมือรักษาโรคนะครับมีครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมเนื่องจากในของไทยแล้วก็จะเรียนในสายวิทย์เราก็รู้จักพระเจ้าแต่เราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของที่เป็นการอัศจรรย์นะครับแต่พระเจ้าทรงผมก็เรียนจากผู้นำเรียนรู้จากผู้นำว่ามีของประทานการวางมือรักษาโรคมีครั้งหนึ่งผมก็ไปที่ค่ายที่คริสเตียนได้พบกันทุกๆปี แล้วผมอยากรู้มากว่าผมมีขอประทานนี่หรือไม่ปรากฏพระเจ้าก็ทรงนําให้มีคนหนึ่งเป็นคนหูหนวกอยู่ตรงข้างหน้าผมอดีนะครับผมก็อยากวางมือเขามากเลยอยากเพื่อจะรู้ว่าตัวเองมีไหมยอยากจนถึงขั้นว่าไม่อยากให้คนอื่นมาวางด้วยเดี๋ยวมไม่รู้ว่าใครรักษาหาย <laughs> อันนี้ก็นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวมากไม่ได้ห่วงว่าคนจะเป็นยังไงแต่ก็รู้สึกกันจริงว่าผมก็เลยโอเคก็าเดินวางช่างเขาแต่เราวางตรงหูเลยนะเอามือจับตรงหูเลยว่า ว่าเขาต้องรับการรักษาพออธิฐานเสร็จวางมือเปเสร็จปุ๊บเพะนะี่น้องเขาก็ตกใจผมก็ตกใจเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกพระเจ้าทรงโปรดใช้ท่านบางคนที่มีของประทานการมือรักษาโรคนะครับบางคนก็มีของประทานในการพยากรณ์ใช่ไหมครับเราสามารถไปตั้งโต๊ะให้บริการลูกค้าได้พูดเล่นนะครับก็คือเป็นของประทานในการมองรู้เรื่องอนาคตอนาคตเป็นอย่างไรบางคนก็ของประทานสังเกตวิญ,ญญาณสามารถจะเดาได้ว่า เมื <m í toys> arts, to ่อคืนท่านไปทําอะไรมาของประทานอย่างนี้ก็ก่อนที่จะไปคุยกับเขาพี่น้องก็สารภาพบาปก่อนนะครับเขาสามารถมองได้ว่ามีถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้นะครับมีถ้อยคําที่ช่วยจันลงใจช่วยให้สิบัญญาแนะนําในเรื่องของครอบครัวธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ทรงมีของประทานให้เราสามารถรู้ว่าเราเกิดมาทําไมโดยดูจากของประทานที่พระเจ้าทรงให้แก่เราอีกอันหนึ่งก็เป็นของประทานเรื่องของ H H ก็คือ heart ใช่ไหมฮะพระเจ้าทรงโปรด ไม่ให้เราทําสิ่งที่เราไม่ชอบหรอกอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าให้เราทาแล้วก็จะตื่นเต้นใจเราจะเต้นตุบๆเราจะสนใจมากนะครับถ้าพูดเรื่องปั่นจักรยานเราจะสนใจมากนะครับมีสมาชิกของครือจักรแห่งหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยชอบอ่านพระคัมภีร์อาจจะไม่ชอบเรียนพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ได้ชอบรับใช้ในเรื่องต่างๆแต่เขาชอบปั่นจักรยานก็มาคุยกับศรีบาลว่าทํำยังไงดีอาจารย์ผมชอบปั่นจักรยานนะครับเนื่องจากมีผู้นําที่ฉลาด แล้วก็มีวิสัยทัศน์ว่าคุณก็ไปจัดชมรมจักรยานไปเลยแล้วก็พาคนตั้งชมรมจักรยานเป็นไบกิ้งแล้วก็ปั่นขึ้นไปปรากฏว่าภายในเวลาแค่ไม่ถึง6เดือนเขามีคนเข้าชมรมเจ็ดสิบคนและครึ่งหนึ่งก็มาเป็นคริสเตียนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็ทรงใช้ท่านให้มีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็ของประทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเราอยากทําเราพระเจ้าสร้างเราทําอะไรก็คือเรามีความสนใจเรื่องอะไรบางคนชอบแดนซ์นะครับแม้หุ่นไม่ให้แต่ว่าใจเรารัก พระเจ้าก็อาจจะท้าทายท่านนะครับให้ท่านสามารถจะเป็นแดนเซอร์นะครับเพื่อพระเจ้าก็ได้โดยฉชาะวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมก็ทราบว่าการแข่งขันแดนซ์แข่งขันบีบอยหรือฮิมฮอปในระดับโลกประเทศเกาหลีก็ได้แชมป์แซงอเมริกาไปนะครับดังนั้นเป็นยุคของเทรน์ยุคใหม่ผมคิดว่าคนที่อยากจะเต้นอยากจะทำเพื่อพระเจ้าก็มีความน่าสนใจแล้วท่านสามารถทำภารกิจในการแดนซ์ได้ใช่ไหมครับ ตอนนี้มีวันนั้นดูคลิปอันหนึ่งนะครับภรรยาผมขอให้ผมหามาให้ได้ก็คือเป็นคลิปของเรียกว่านะครับอายุผู้หญิงจีนอายุ70ปีที่ชอบแดนซ์นะครับแล้วก็สุขภาพดีมากจริงๆนะครับพี่น้องที่อายุ70โอเคไหมครับนะครับท่านยังคงแดนซ์ได้อยู่นะฮะัดังนั้นวันนี้เราจึงมาตอบคาถามต่างๆด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะมาดูว่าอะไรคือความสามารถหรือความสนใจที่เราเป็นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเป็นที่เราถนัดนั้นมีความสําคัญอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราอยู่ในงานที่ใช่แล้วมันจบหรือยังมันพอหรือยังนะครับแล้วเราสุดท้ายวันนี้เราจะมาดูว่าเราจะหางานที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับเร,เราได้อย่างไรนะครับด้วยกันมาดูประการแรกด้วยกันนะครับว่าทําไมเชฟนะครับทำไมลักษณะของเราจึงสําคัญมีความสําคัญอยู่3าประการด้วยกันประการที่1ก็คือเพราะเอกลักษณ์นะครับหรือลักษณะของเรานั้นทําให้เรารู้พระประสงค์ของพระเจ้าสาหรับเรา นะครับภาษาอังกฤษชื่นว่า reviews นะครับเชฟนะครับหรือลกษณะเรานั้นจะแสดงสิ่งที่เราควรทําในชีวิตทางสถาปัตยะกรรมหรือการก่อสร้างหรือการออกแบบนั้นนะครับจะมีการกําหนดการออกแบบผ่านทางความต้องการการใช้งานก่อนตัวอย่างเช่นการสร้างบ้านนะครับสถาปนิกก็จะถามเจ้าของบ้านว่าคุณต้องการสร้างบ้านไปทําไมมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นไหมห้องสมุดไหมห้องครัวไหมมีระเบียงไหมนะครับแล้วค่อยสร้างขึ้นมา ังนั้นพระเจ้าจึงมีแผนการบางอย่างแล้วจึงสร้างเราขึ้นมามีแผนการแล้วสร้างเราขึ้นมาหน้าที่เราจึงต้องค้นหาเจอว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาทำไมเอเมนไหมครับพระองค์ทรงโปรดเซตแผนขึ้นมาแล้วสร้างเราขึ้นมานะครับอยากจะให้มันเป็นอย่างไรบ้างให้ทำอะไรสิ่งใดบ้างนั่นคือเชฟที่พระสร้างมาในเยเรมีบทที่หนึ่งข้อห้าบอกว่าเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราจะก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวเจ้าในที่ในคันและก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราได้เราก็ได้กําหนด ตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยวจนะให้แก่บรรดาประชาชาตินะครับตอนนี้พระเจ้าทรงพูดกับเยเรมีว่ามีสิ่งที่พระองค์อยากจะให้คนหนึ่งกระทําก็คือเป็นผู้เผยวจนะและพระเจ้าทรงสร้างเยเลมีมาเพื่อสิ่งนี้ถ้าเปลี่ยนชื่อเยเรมีเป็นเรานั่นแปลว่ามันมีมันมีช่องว่างมาอย่างอยู่ว่าเราต้องการทําสิ่งนี้เราจึงสร้างจินนี่ขึ้นมาใช่ไหมเราต้องการทําสิ่งนี้ นะครับเราจรึงสร้างพี่หน่งขึ้นมาดังนั้นพี่หน่งกับจินนี่และผมเนี่ยคือต้องหาเจอว่าพระเจ้าสร้างเรามาทาไมและเมื่อเราหาเจอแล้วเราทําเราจะได้ทําในสิ่งที่มันแมชกับเราจริงๆมันไม่ใช่ Mi x and ไม่ match ไม่ใช่นะครับมันจะแมชมากว่าเราจะมีความสุขเราจะทําได้อย่างดีเลิศเราจะเพลิดเพลินเราจะมันมากและจะไม่มีใครทําได้ดีเท่าเรา เราต้องหาให้เจอจริงๆเพราะนั้นจะมีความท้าทายอย่างหนึ่งเราจรึงมักจะใช้สิ่งนี้เป็นคำถาว่าขอให้เราได้พบแผนการพระเจ้าในชีวิตของเราขอให้เราได้แสวงหาเพราะบอกว่าจงสวยหาปดินและความชอบธรรมของพระองค์ก็คือจงแสวงหาว่าพระเจ้าสร้างเรามาทําไมพยาามายให้เจอแลายพิ้องของาราบว่าคริสจักรเป็นแหล่งติวเตอร์เองไหมครับคริสจักรจึงเป็นแหล่งเปิดเผยแผนการพระเจ้าสําหรับชีวิตของท่าน คิดจักยิ่งคิดจักดีแค่ไหนก็เปิดเผยได้ดีแค่นั้นเหมือนโรงเรียนติวตอนนี้คนนิยมเรียนภาษาจีนก็หาเรียนภาษาจีนที่ไหนดีหาเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีหาเรียนกับครูคนไหนดีถ้าเราเจอครูที่ดีเจอสถาบันที่ด,ดีเราก็พูดได้ดีแค่นั้นดังคิตจักจึงเป็นแหล่งเปิดเผยแผนการพระเจ้าวันนี้เราได้มาคิตจักแล้วเรามีโอกาสรู้แผนการพระเจ้าในช่วองเราใชงไหมครับก็จะค่อยๆสอนแบ่งปันกันไปเรื่อยนั่นเองนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับ แตอิสยาได้บอกอีกตอนหนึ่งบอกว่าคือทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของเรานั้นคือผู้ที่เราได้สร้างเพื่อพระสิริของเราผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระทําไว้น <c oughs> ะครับเราถูกสร้างมาเพื่อพระสิริข,ของพระเจ้าเป็นเรองจริงไม่ได้เป็นการพูดที่เหตุแก่ตัวที่เจ้าของกิจการจะทํากิจการมาเพื่อให้ตัวเองได้กําไรพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้พระงค์ได้ประโยชน์และเราก็ได้ประโยชน์ด้วย กิจการที่ได้กําไรนั้นก็มีผลประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการต่อผู้ถือหุ้นและก็ต่อลูกค้าและต่อเจ้าหน้าที่ในการทํางานในบริษัทนั้นเราเป็นเหมือนคนงานของพระเจ้างานสูงสุดพระเจ้ารับประโยชน์จากที่เราได้ทําพระเจ้าจึงซัพพอร์ตเราและเราเองก็รับประโยชน์จากการทํางานพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับเป็นต้องแฟร์ไหมครับนี่คือมีเซนมากนะครับที่เราจะสามารถเข้าใจเราจรึงสามารถกล้าเรียกร้องกับเจ้านายได้ หลายครั้งผมก็ต้องขอพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาถ้าพระเจ้าผมําสิ่งนี้นะขอให้ผมมีทีมทําสิ่งนี้ให้มีความสามารถให้มีคอนเนคชันให้มีงบประมาณให้มีช่องทางถ้าเป็นแผนกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะเตรียมอย่างเหมาะสมให้ให้ได้มีความสามารถให้มีคอนเนคชันให้มีช่องทางและบางครั้งก็มีเงินทุนด้วยพระเจ้าทรงโปรดนากาบเรล่านั้นเองพระเจ้าเป็นเจ้านายที่ไม่ได้ใช้เราไปทําสิ่งใดๆแล้วก็ให้เราออกตังไปเองแต่พระเจ้าทรงสับสนุนเรานะครับเมื่อเราได้ เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเราก็จะมีความสุขตัวอย่างเช่นถ้าพระเจ้าสร้างให้เป็นดินสอมันคงไม่ได้มีความสุขถ้าเอามาใชใ้เป็นอย่างอื่นนะครับเราก็แต่ละแต่ละสิ่งก็เป็นสิ่งที่มีความหมายของมันจริงจริงนะครับบางครั้งเราจะเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราไม่ได้ฉลาดนะครับเราไม่ได้ประสานงานกับใครได้นะครับถ้าพระเจ้าจะใช้เฉพาะคนเก่งคนฉลาดคนพูดได้หภาษาคนที่ร้องเพลงได้เก่งนะครับสิ่งนั้นก็คง เป็นสิ่งที่พระเจ้าคงใช้ได้แค่บางคนพระเจ้าจึงทรงใช้เราตามที่เราเป็นอยู่เอเมนไหมครับเราเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นแบบนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้เราไปทํางานแทนคนอื่นแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีงานเจาะจงบางอย่างดังนั้นคิดจักเราจึงเราจึงไม่เปรียบเทียบกันเลยพี่น้องเราจึงไม่มองว่าใครดีกว่าใครหรือซ้ําไปเรามองว่าทําอย่างไรให้แต่ละคนได้ทํางานตามที่พระเจ้าทรงเรียกเขาหน้าที่พี่เลี้ยงในคริสจักรจึงพยายามหลุนใจให้ท่านพบ ตัวตรงกับท่านพบของประทานพบความสนใจแล้วก็ได้ทําต่อเนื่องไปนั่นเองนะครับนั่นคือนะครับประการที่1น,นะครับอันที่จริงแล้วเราก็สามารถเข้าใจได้ด้วยเช่นกันประการที่2ไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่เปิดเผยประการที่2คือเป็นการเตรียมชุดเราให้พร้อมในการทางานของลงนะครับเมื่อเรารู้แล้วสั่งเรานั้นทําให้เราเตรียมพร้อมในการทางานของลง มีคำหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือคำว่า process หรือคำว่ากระบวนการเมื่อนักฟุตบอลไทยนะครับจะเข้าแข่งขันในระดับโลกนะครับก็เมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วเข้าทีมฟุตบอลแล้วก็จะมีกระบวนการการเตรียมการการฝึกฝนการเทรนนิ่งการฝึกกําลังการฝึกการประสานงานกาันการเล่นกันเป็นทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเห็นว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเตรียมชีวิต30ปีเพื่อเป็นต้นแบบ ของคนในโลกอย่างใหม่แล้วก็สั่งสอนแล้วก็มาเพื่อการไถ่ยโยเซฟเตรียมตัว40ปีนะครับเป้าหมายที่พระองค์สร้างโยเซฟมาก็เพื่อเป็นหนึ่งในต้นตระกูลของอียิปต์เพื่อของอิสราเอลเพื่อจะต่อเนื่องไปและในนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์แล้วก็ช่วยโลกให้พ้นจากการขาดแคลนในช่วงภาวะขาดแคลนอาหารโมเสสพระเจ้าเตรียมเขา40ปีในวังแล้วก็40ปีในถิ่นทุรกันดาร พี่น้องลองคิดดูง,ง่ายว่าทําไมโมเสสต้องไปอยู่ถึง40ปีในถิ่นทุรกันดารเพราะพระเจ้ามีแผนการให้เขานําอิสราเอลออกจากอียิปเพื่อข้ามทะเลทรายไปถ้าเขาอยู่เป็นเป็นแต่คนหนูในวังนะ่ยพี่น้องจะพาไปรอดไหมครับเขาแสดงว่าเขาต้องรู้พื้นที่ในทะเลทรายเขาต้องรู้แหล่งโอเอซิสเขาต้องรู้ว่าแมงป่องตัวที่มันกินได้นะ <laughs> เขาต้องรู้วิธีการหาน้ํา เขาต้องรู้วิธีการหลบภัยเขาต้องรู้จักพายุทะเลทรายเขาต้องรู้พื้นที่ไปอย่างดีนี่คือพระเจ้าส่งเตรียมแต่ตอนนั้นโมเสสรู้ไหมครับโมเสสไม่รู้รู้แต่ว่าโมเสสไปอยู่ในวังแล้วก็พัฒนาขึ้นจากการสอนของระบบความเจริญสูงสุดในโลกตอนนั้นก็คืออียิปต์ถ้าอยากรู้อียิปต์เจริญแค่ไหนพีน่องก็ดูปิระมิดสิครับทุกวันนี้ในโลกนี้ก็ยังไม่สามารถสร้างปีระมิดได้ตั้งแต่ที่เครื่องมือเครื่องจักรพัฒนาไปตั้งเยอะแยะ พระเจ้าทรงเตรียมโมเสสไว้ในวังสี่สิบปีเพื่อรู้วิทยาการทั้งหมดในภาวะผู้นำขั้นสูงในการดูแลคนเป็นล้านคนได้อีกครึ่งหนึ่งอีกสี่สิปีคือถิ่นดุรันดานท่านอาจจะเหมือนโมเสสก็ได้นะครับพระเจ้าทรงเตรียมท่านเป็นคนหนูในบ้านทุกอย่างได้หมดตอนนี้ละหกละเหินตกงานถูกทิ้งไม่มีตังใช้เป็นไปได้ว่าพระเจ้าต้องการทำอะไรใช้ท่านบางอย่างใช่ไหมครับเราจะสามารถ จะไปช่วยเหลือคนได้ยังไงถ้าเราไม่มีประสบการณ์บางอย่างมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าทรงเตรียมโนอารสร้างเรือถึงประมาณ100ปีนะครับสามารถจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะโนอา์นี่ตกลงเอาจับสัตว์ทุกคู่ไปในเรือจริงหรือนะครับมีการศึกษาทางระบบนิเวศบอกว่าสัตว์ก็จะไปหาที่ที่ปลอดภัยไม่เชื่อพี่น้องดูบ้านท่านเวลาน้ำท่วมเนี่ย มดขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็มันพาอะไรหลายอย่างมาด้วยแต่ไม่มีเท่านั้นอย่าลืมว่าโนอาใช้วเวลาเตรียมตัวถึงมันเป็นร้อยปีนะครับในการทาโปรเจกต์ขนาดอภิมหาอลังการขนาดนี้นะครับตัวอย่างเช่นการฝึกแข่งขันโอลิมปิก Olympic, ก็ต้องฝึกเต็มที่ในะแต่ละขั้นตอนพี่น้องวันนี้ท่านอยู่ขั้นตอนไหนท่านจึงลุยเต็มที่เข้ยไหมครับตอนนี้ไม่ว่าพระเจ้าทรงให้ท่านอยู่ในโปรเซส์นักเรียนเราเรียนเต็มที่นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในโปรเซสของอาจารย์มหาอะไรทาเต็มที่ นะครับเหลือไปเห็นไม้พอดีนะครับได้ตัวอย่างเลยนะครับให้พระเจ้าให้ท่านเป็นธุรกิจทําเต็มที่ตอนนี้ถ้าพระเจ้าให้ท่านเป็นหนี้เป็นหนี้มันให้เต็มที่พี่น้อง <c oughs> นะพระเจ้าทําให้ท่านสามารถจะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่เราต้องทาเต็มที่เห็นไหมครับทําเต็มที่ในบทบาทที่เราเป็นเป็นตนะ้องวงการการแสดงนั้นดาราที่ประสบความสมเร็จก็คือเขาเรียกว่าเล่นสมบทบาทแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเล่นจกนกระทั่งคนดูเนี่ยไม่มองว่าเขาเป็นดาราคนนี้แต่มองว่าเขาเป็นบทบาทของคนนี้เป็นพระเจ้าทรงปดมุมหนึ่งก็คล้ายๆผู้กำกับเหมือนกันนะครับพระเจ้าทรงกำกับชีวิตของเราให้เป็นในแต่ละบทบาทตอนนี้ถ้าเราจะต้องทำงานที่ร้านกาแฟนะครับตอนนี้ถ้าท่านต้องทำงานที่ทำธุรกิจส่งออกนะครับหรือท่านต้องอยู่ในการเทรนเนอร์ในยิมท่านก็ทำเต็มที่ของท่าน แล้วมีความสุขในงานมีคำหนึ่งซึ่งเราเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วก็คือคําว่าพอเพียง er er (insufficient) ใช่ไหมครับก็คือการที่พอใจและมีความสุขกับงานที่ทําอยู่และก็มีเป้าหมายไปงานต่อไปด้วยพี่น้องจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราไม่พอใจกับงานที่เราทําอยู่แต่เราจะพอใจแต่เมื่อให้เราได้บางอย่างก่อนและเราก็พบว่าเมื่อเราได้บางอย่างเราก็ปตนาอีกเรื่องหนึ่งต่อไปใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะไม่พอใจเรื่อยเพราะนั้นทำงี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีชีวิตทุกข์ไปตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เลยเราต้องการมีชีวิตพอเพียงคือการมีความสามารถในการพอใจกับสภาวะที่มีอยู่เหมือนใจปโลก,ก็บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะยากจนขัดสนหรือข้าพเจ้าจะร่ำรวยก็มีความสุขในทุกสถานการณ์เป็น,นเวลานี้แม้ท่านจะเป็นนี่สินหรือเป็นเจ้าหนี้เขาเราก็มีความสุขทุกสถานการณ์ไ้ไหมครับถ้าเป็นนี่เราก็มีความสุขนะครับว่า เอาละเป็นประสบการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมีคนโทรมาแล้วมันตกใจอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับข่าวหน้าไม่เป็นละเพราะวันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าหนี้เราก็โอ้โหมันทุกอย่างนี้เองทวงตังค์ลำบากมากเลยถ้าเราไม่มีความสุขทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้ชุดนี้เราก็ไม่ต้องมีความสุขกันพอดีจริงไหมครับเราต้องมีความสุขแล้วก็เอาละเราจะจัดการยังไงดีเอ๊จะเคลียร์หนี้ห้าแสนยังไงดีจะจัดการธุรกิจที่มันเจ๊งยังไงดีเรามีความสุขตื่นเต้นกับจ็อบที่เราได้รับมาที่พระเจ้าทรงประทานให้หรือชวงนนนี้้าล บางคนอาจจะเครียดมากงานล้นนะครับมีสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปร่วมงานแต่งงานของสามาชิกครอบครัวหนึ่งที่กรุงเทพแล,แล้วไปคุยกับคุณแม่มของเขานะครับคุณยายครับคุณยายเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับที่ไปแคลิฟอร์เนียก็มีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองมากก็คือทําอาหารไทยแล้วก็ส่งให้เป็นกล่องให้คนทําไส้อัว่วนะครับทำน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแล้วก็ทําพวกแคบหมูตอนเนี้คุณยายก็บอกว่า ตอนนี้น้าจา์โทรศัพท์ดังมานะตกใจทุกทีเลยไม่อยากรับเลยทําไมล่ะออเดอร์มา <c oughs> แม่นี่มุกหรือเปล่าเนี่ยจริงๆทํางานไม่ทันเหนื่อยมากเลยเนี่ยเจอโทรศัพท์ดังนะไม่อยากรับเลยออเดอร์มาไวไงครับไอฐานเบื่อให้ไม่ต้องมีออเดอร์ด้วยพูดเล่นนะครับคือประมาณว่ามาบ่นว่ามีความทุกข์มากเพราะว่าโทรศัพท์มาแล้วออเดอร์มาคือคือจะรับก็ก็จะทําไม่ทันจะไม่รับก็เสียดายก็เลยเกิดความทุกข์ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนถ้าเราเลือกที่จะทุกข์มันก็ทุกข์ได้หมดเลยนะครับดังนั้นเราจึงต้องมีความพอใจว่าพระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเอเมนไหมครับสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าเรียกให้เราทําพระองค์ทรงเตรียมเราเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะครับในอิสยาห์บทที่13ข้อ21ว็ว่าคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะถวายสรรเสริญแก่แเราเพระเาะนั้นเราจึงไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าพระเจ้าท่งปั้นเราสร้างเราเพื่อพระองค์พระองค์ก็จะซัพพอร์ตเรา เมื่อเราทําให้พระองค์เบิ s เซ s นไหมครับประการที่สก็คือพระเจ้าอยากให้เราใช้ความสามารถที่มีอยู่และพระเจ้าทรงสนใจเมื่อเราใช้ความสามารถของเราตราบใดที่เราใช้ฝีมือของเราใช้ความสามารถของเราใช้ความชอบของเราพระเจ้าทรงพอพระไทยพระเจ้าทรงเตรียมเราเป็นอักับพระเจ้าทรงเตรียมผมมานานมากนะครับผมไม่เคยคิดแล้วก็ไม่อยากคิด แล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยสอบอ,อะไรเพศเนี่ยนะครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าไม่นะพระเจ้าไม่นะ <laughs> ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับแต่ขอยอย่ามาเป็นผู้นําคิดจักเลยมันมันไม่ใช่เรานะครับผมไม่มีทางเกิดอพเภอสิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นรักษาสาบอมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับคือเขาจะแบบนิงน่งๆนะครับแล้วก็คือดูน่ากลัวมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่ตรงนั้นอย่างแน่นอน แต่เมื่อดูประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเตรียมผมเชื่อพระเจ้าแต่ปี1986นะครับมาประมาณ20กับ30ปีแล้วก็ไม่ได้คิดเลยมากปรากฏสิ่งที่เตรียมก็คือไม่อยากเป็นนี่แหละนะครับแต่พระเจ้าก็นําให้ผมไปอยู่ในฝ่ายของบุกเบิกคริสจักรไปอยู่ในฝ่ายของการพัฒนาผู้นําคริสจักรต้องเดินทางทั่วภาคเหนือ17จังหวัดแล้วก็ไปเปิดประสานงานกับผู้นําคริสจักรผมจึงมีโอกาสได้รู้ปัญหาคริสจักรทุกประเภท พอนั่งฟังผู้นาเขามาคุยให้เราฟังเพราะเราต้องเป็นฝ่ายพัฒนาเขาต้องไปทําแบบสอบถามต้องไปคุยไปค้างกับเขาว่ามีปัญหาอะไรบ้างอาจารย์มีความทุกข์ความสุขอะไรไหมก็รู้ถึงปัญหาการเงินของผูน้นํารู้ถึงปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องลูกมีที่เรียนปัญหาสมาชิกปัญหาอย่างรู้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสเปิดโบสถ์มาแล้วสามแห่งเรียกว่าเป็นชายสามโบสถ์ <laughs> นะครับ แต่ดีที่มีโอกาสได้เปิดคิดจักรตามเทศหนึ่งแห่งก็เลยเป็น4โบสถ์รอดไปนะครับโดยไปเปิดโบสถ์ต่างประเทศผมไปครั้งหนึ่งผู้นําก็ท้าถายว่าเนี่ยตอนนี้ที่แคนาดาโตรอนโตยังไม่มีใครเปิดคิดจักรคุณสนใจไหมเราเอเมนด้วยความเชื่อนะครับผมก็ขอพระเจ้าเมตตาก็เก็บตงังค์ส่วนตัวนิดหน่อยประวันหนึ่งปีก็เดินทางไปที่แวนคูเวอร์แล้วก็ไปโตรอนโตแล้วตั้งใจจะไปประสานเพื่อเปิดโบสถ์ที่นั่นก็เจอผู้นําคริสเตียนในโตรอนโตเยอะแยะหมดเลยทําไปมาปุ๊บปรากฏว่าไปเจอผู้นํา คนที่เป็นคนฮ่องกงที่เขามีพระราชใอยู่แล้วเราไปเราก็เลยไปเหมือนไปกระตุ้นเขาแล้วก็สามารถเปิดโบสถ์ได้ทําให้เราใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเปิดโบสถ์ที่ต่างประเทศในโตรอนโตได้แต่ยังไงผมก็ไม่เป็นสอบอแน่นอนแต่พระเจ้าก็ทรงนําเรื่อยๆนะครับจนทั้งเรารู้ระบบงานทุกอย่างในโบสถ์หมดเลยรู้เรื่องของทีนมัมสการเครื่องเสียงรู้ระบบสติการต้อนรับเรียนอสอนพระคัมภีร์ทุกชั้นหมดนะครับไปต้องดูแค่นี้ก็รู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมเอาไว้ทําอะไรไหมไหมครับ ดังนั้นเมื่อมารูดบทปุ๊บมันเลยมีความเข้าใจในหัวเต็ไมไปหมดเลยว่ามันมีมันมีหลายทิศทางมีหลายรูปแบบเหมือนบางทีเป็นนักมวยที่มันเจอมาหลายสังเวียนแล้วเราก็รู้ว่ามันควรจะแก้อย่างไงควรจะไปยังไงควรจะประสานงานยังไงทําให้เราเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเตรียมเรามาประมาณเกือบ30ปีในการสร้างครือจักรนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เตรียมท่านเหมือนกันในการทําธุรกิจในการทําอะไรก็ตามใช่ไหมครับ และพระเจ้าก็เตรียมผมหลายเรื่องผมก็สนใจเรื่องธุร,รกิจพระเจ้าก็นําพาให้เช่นไปทาธุร,รกิจนะครับเคยเป็นจันมหาลายัยนะครับเคยช่วยเหลือเรื่องการเมืองช่วยผู้สมัครผู้ว่ากาทมแล้วมีครั้งหนึ่งเคยนั่งเล่นหุ้นอยู่2ปีก็ <c oughs> ได้กําไรมากมายแต่เราไม่บอกว่าขาดทุนเท่าไหร่คนเล่นหุ้นส่วนใหญ่เราจะคุยกันตอนที่ได้กําไรนะครับตอนขาดทุนเนี่ยเราจะไม่พูดกันนะครับ <laughs> พี่น้องที่เล่นหุ้นก็คงทราบดีนะครับ เวลาเข้ามาคุยท่านโอ้โหเนี่ยเพิ่งซื้อ,อยังนั้นอย่างนี้นะนั่นก็คือที่ไม่พูดนั่นแหละขาดทุนทั้งหมดเลยพี่น้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นพระนบ,บเจ้าส่งใช้เราเองไหมครับนะฮะนั่นเองคราวนี้มาดูต่อไปว่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับพระกัมพีนั้นเต็มไปด้วยเทคนิคพี่น้องครับจริงๆการมาหาพระเจ้าแล้วการรับอวยพรการรับการอวยพรจากเพราะฉะนั้นง่ายมากๆเลยเป็นนักบวชคนกลางใช่ครับง่ายมากๆเลย เป็นองพระกัมพีนั้นเต็มไปด้วยคําแนะนานะครับพระเจ้านั้นทรงรักเราจริงๆนะครับพระเจ้าทรงโปรดรักเราเหมือนที่เรารักลูกของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราประสบความสําเร็จอย่างระดับสูงดังนั้นมันมันปัญหามันหมดไป99%เแล้วเพราะพระเจ้ามีใจกับเราพระเจ้าอยากจะช่วยเราจริงๆและให้มีเงื่อนไขง่ายๆด้วย พี่น้องตอนผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็รู้สึกว่ากฎเกณฑ์้ําพีนั้นมีมากมายนะครับแท้จริงนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆแม่พีนั้นพระเจ้าแจ้งให้เราทราบรเฉยๆแต่ไม่ได้คาดหวังให้เราจะต้องไปทําด้วยตัวเราเองเป็นการแจ้งให้ทราบว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อเรามาใกล้ชิดปลงเองไหมครับเราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราอยู่ในแผนการของปลงนะครับแม่พีนั้นเต็มไปด้วยวิธีการเทคนิคที่พระเจ้าจดวยพรเราเกือบทุกอย่างเกือบทั้งหมดเลยนะครับ เมื่อมีใจแค่นั้นเองเมื่อมีความเชื่อเมื่อเราตั้งใจนะครับแล้วพระเจ้ากําหนดเราให้รับบําเหน็จจากความสัย์ซื่อของเรานะครับนั่นเองอยู่ที่ว่าบําเหน็จรางวัลจะได้รับต่อว่าเราได้รับความศ์ซื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับได้ลูก,กาบที่สิบหกข้อสิบบอกคนที่ศ์ัื่อในของเล็กน้อยจะย์ัื่อในของมากด้วยและคนที่อาศัตในของเล็กน้อยจะอาศัตในของมากเช่นเดียวกันค้นี้ก็หมายความว่าเมื่อเราตั้งใจในสิ่งเล็กเล็น้อยๆนั้นพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเรา เป็นต้องมีลักษณะอยู่บางประการที่เป็นสิ่งที่ทําให้เป็นตัวบอกว่าเรากําลังไม่ได้อยู่ในงานที่ใช่นะครับผมให้เป็นตัว F นะครับตัวแรกก็คือเราจะมีความคับค้องใจถ้าเราไม่ได้อยู่ในงานที่พระเจ้ามีแผนการให้เรากระทานั้นเราจะมีความคับค้องใจไม่ชอบงานที่ทําอยู่เป็นความรู้สึกของอารมณ์เสียงหงุดหงิดนะครับเป็นผลมาจากการไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุเสียงต่างได้ นะครับประการที่2ก็คือมีความอ่อนล้าเมื่อเราคับาข้องใจเราก็จะอ่อนล้านะครับพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ท่านทําในสิ่งที่เราทําอยู่นะั้นเราจะอ่อนล้าความอ่อนล้าเป็นความเมื่อยล้ารุนแรงเกิดจากการออกแรงทางจิตใจทางกายหรือบางครั้งเจ็บป่วยเหนื่อยล้านะครับแน่นอนเมื่อเรามีความเข้าข้องใจมีความอ่อนล้าเราก็จะมีความล้มเหลวด้วย นะครับเป็นไปได้ว่างานบางอย่างนะครับที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทํานั้นนะครับเราก็จะล้มเหลวลงเรื่อยๆท่านอยู่ในความล้มเหลวหรือไม่นะครับอาจจะเป็นงานที่พระเจ้าไม่ได้มีแผนการก็ได้เราพบการสำรวจในอเมริกันว่ามี17%นั้นของคนอเมริกาในการทํางานนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางานแต่ใช้เวลาไปกับความสนุกสนาน3 0นั้นเกลียดงานที่ทําอีก3 0นั้น ไปทำงานด้วยความเกิดตืือล,ล้นและปราทนาแรงกล้ามี43นั้นไม่พอใจต่อนายจ้างเ70นั้นไม่มีแรงจูงใจพี่น้องผมอยากจะหนูใจพี่น้องว่าถ้าท่านอยู่สภาพแบบแบบนี้ในงานที่ท่านทําหางานใหม่เถอะครับแสดงว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้ท่านเมื่อเพื่อทําสิ่งนั้นก็ได้เพราะทางตรงข้ามนั้นถ้าเกิดเราได้ทําสิ่งที่ใช่ก็จะมีตัว F 3ตัวเหมือนกันอันแรกก็คือโฟกัส เราจะสนใจเราจะจดจอ่อเราจะมีความสุขมากนะครับเราจะอยากจะทํามากจะไม่ต้องมีใครมากระตุ้นเราเราไปของเราเองนะครับเราเดินทางที่ทั่วประเทศเดินทางที่ทั่วโลกเรานอนได้ดึกขึ้นเราลุยงานได้นานขึ้นในงานที่เราชอบเราจะฟูลฟิลนะครับเราจะรู้สึกเติมเต็มเราจะเป็นเหมือนเอเนจเซอร์นะครับเป็นเหมือนพลังฐานและเมื่อเราโฟกัสและเราเติมเต็มเราก็จะฟูตฟูลด้วยเราก็จะสำเร็จด้วย มีชายคนหนึ่งชื่ออีริกรีสนะครับบอกว่าเขาได้มาเชื่อพระเจ้านะครับมาที่โบสถ์แล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าในงานแรกที่เขาทาก็คือการช่วยเหลือขึ้จักรเด็กในการดูแลเขาบอกตอนที่เขาช่วยเหลือขึ้จักรเด็กนั้นชุดเขาเต็มไปด้วยนะครับความคับคล่องใจอ่อนลา้าแล้วก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าพระเจ้าอาจจะไม่ได้สร้างเขามาเพื่อดูแลเด็กนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเวลาต่อมานั้นเมื่อ เขาพัฒนามากขึ้นนะครับพระเจ้าได้นาเขาในการเป็นนักเขียนเขาก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการเขียนหนังสือเป็นเอครับบางครั้งพระเจ้าก็อาจจะปาถนายท่านเปลี่ยนงานก็ได้นะครับเมื่อเราทํางานได้ดีนั้นเราจะโฟกัสเราจะเติมเต็ม,ตมแล้วเราจะเกิดผลสําเร็จนั่นเองสุดท้ายนะครับมาดูด้วยกันว่าแล้วเราจะหาง,งานที่ใช่ได้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือการสังเกตและประเมินในงานที่เรากระทา ลองสังเกตแล้วก็ประเมินด,ดูนะครับ evaluate ประเมินงานที่ทําดูว่าเป็นยังไงบ้างเช่นอย่างที่บอกสักครู่น,นี้นะครับถ้าเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับขับข้องใจแล้วก็ล้มเหลวเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะครับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอยา่าง <_ d> um> เพื่อไปงานที่ใช่จริงๆแต่อีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูแล้วเรารู้สึกมันโฟกัสนะครับมัน fulfill แล้วก็มันฟุตฟูด้วยนะครับก็อาจจะเป็นงานที่ดีแล้วก็ได้นะครับพี่น้องเราสามารถดูได้ว่าคนอื่นนั้นชมเราอย่างไรบ้างเราสามารถย้อนหลังดูว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างที่เราเกิดขึ้นมาแล้วในโลหบทที่12ข้อ3าเพราะายาถืออย่าถือตัวเกินยาถืออ่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุข,ขุมสมกับนาดความเชื่อที่พระเจ้าทรงโปรดป,ประทานแก่ท่าน เป็นนะครับเราน่าจะสังเกตว่าอะไรที่เราทําแล้วมันแตกต่างกับคนอื่นใช่ไหมครับมันแตกต่างยังไงบ้างเหมือนเมื่อกี้ตอนเช้าผมคุยกับเลนะครับเลก็ทํางานโรงแรมแต่ว่าครอบครัวก็เนี่ยปลูกสตรอเบอรี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นแหล่งสตรอเบอรี่รายใหญ่ของไทยด้วยก็คือสเสมืองสเสมืองหรือแม่แจ่มนะฮะเสมืองใช่ไหมครับเขาก็มีความสนใจมากนะครับเลก็คุยกับผมบ่อยมากว่าเอ๊ะ hey, ทำยังไงดีเขาก็สนใจเรื่อง เรื่องสตอเบอรี่เพราะครอบครัวก็กทําอยู่แล้วทั้งความสนใจด้วยแล้วก็ทั้งทั้งมีแบ็กกราวด์ด้วยผมก็บอกว่าลองไปดูสิว่าจะขายยังไงดีแทนที่จะมาขายบพะกลงกลางขายขายตรงเลยได้ไหมขายส่งเลยได้ไหมผมก็ลองสั่งเขาว่าเอางี้เดี๋ยวพี่สั่งจากเลเลยแล้วกันเอามา2กิโลนะครับกิโลละร้อยเจบาทใช่ไหมครับเราก็สั่งมาจําเรียบร้อยนะครับพเพื่อให้กําลังใจอะไรเงี้ยก็ไปถ้าถ้าเลได้ทามันก็คงจะมันแน่นอน ในสุดอาจจะเป็นเศษฐีสตรอเบอรี่ประจําดีออร์เชิร์ดก็ได้นะครับเป็นอยากกินสตรอเบอรี่ไหมครับไปสั่งได้นะครับออกปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็พรีออเดอร์เลยโบเลก็ไปถามเลยมีใครเอาบ้างตลาดตัวไปอาจจะ250 300บาทอันนี้ร้อยบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจอย่างนี้ได้เพราะอยู่ในที่ที่เป็นคนปลูกเองอยู่แล้วแล้วก็ส่งตรงถึงลูกค้าเลยตรงถึงมือผู้บริโภคเลยไม่ต้องไปรอคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ วันนั้นเมื่อคืนก่อนได้คุยกับเยี่ยวผมก็หนุนใจเยี่ยวว่าเหี่ยวนี่เป็นนักพูดที่หาตัวจับยากมากเลยนะพูดแต่ไหนก็มันทุกทีเลยนะครับพี่น้องว่าเหี่ยวพูดได้มันดีไหมครับหามากเลยนะครับปกติเยี่ยววันนี้รู้ไหมสมัยก่อนนะไม่กล้าพูดเลยแต่ก็ไป,ปพระเจ้าก็กนําให้ทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับการพูดสัมนาอภิปรายอะไรก็ได้นะครับเป็นตน้นหรืออย่างวุฒทำอาหารอร่อยมากนะครับในกลุ่มแคร์นะครับผมก็ไปแคร์วุฒตลอด ทุกสัปดาห์เลยไม่ขาดนะครับแล้วก็แคนี้ก็จะเจ๋งมากเขาจะบอกว่า,าบุธเข้ามาพอดีนะครับนึกว่าชีศรศักดิ์ปานพุ <laughs> ่มก็เขาคุยว่าอาทิตย์หน้าจะมีอะไรนะครับอาทิตย์ผ่านมาก็พาจนันหนิงไปแคร์ด้วยจนันหนิงก็คงติดใจไม่ต่างจากผมนี่แหละนะครับผมก็บอกว่าม,มันมีอาหารอันนึงอร่อยมากเลยนะก็คือตรงแถวสมเพสอ่ะเป็นข้าวราดกะเพรากุ้งสับโหระพาใส่ไข่ดาวแล้วก็มีไข่น้ําอะไรอย่างเงี้ย บุตรก็บอกเดี๋ยวพาผมไปกินเดี๋ยวจัดการให้โหอย่างนั้นเลยเหรอพาไปกินปุ๊บรู้เลทยทําอำยังไงบ้างนะครับเพราะนั้นก็มีความสอนมากนะครับในเรื่องทําอาหารแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับแล้วก็มีป๊อปด้วยนะครับป๊อปก็ตลกฉลาดแล้วก็ตา้าหน้าตาดีมากเลยนะครับนี่คือจุดสําคัญของป๊อปที่เป็นพิธีกรมาให้ให้เราตกใจสักรู่นี้นะครับเป็นต้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นสถาปนิกนะครับเขาก็ทํางานด้วยเป็นเรื่อยๆแต่ดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ เนื่องจากเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรุ่บานปรากฏในเวลาต่อมามารู้นทีว่าเป็นผู้ลองผู้ในการขายประกันชีวิตนะครับของบริษัทประกันแห่งหนึ่งมีความสุขมากนะครับชอบโพสเฟซบุ๊กเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นเลยเพราะเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบนะครับได้พูดต่อหน้าคนได้เทรนนิ่งได้ไปเจอคนนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเราต้องหาให้ได้ว่าเราชอบทำสิ่งใดกระเทยบทที่3ก็4บอกท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ เป็น,นครับทุกประสบการณ์นั้นมีประโยชน์ที่เราสามารถนํามาใช้ได้มีการประชุมทางธุรกิจของที่ครืจักรแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับคนได้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งนะครับชื่อว่าสตีฟเคสซึ่งอายุห2าปีสตีฟเคสได้ทําธุรกิจชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้เป็นคนแรกๆที่ทําธุรกิจในเรื่องของ .com ก็คือในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมเป็นคนแรกๆ ปรากฏได้ร่วมงานอย่างดีกับบริษัท Apple แต่ปรากฏต่อไปนั้นได้มีปัญหาในเชิงของการตกลงทังธุรกิจก็เลยต้องหยุดธุรกิจนี้ไปทำนํำความเสียใจยอย่างมากให้ Steve Case ปรากฏในเวลาไม่นานนักก็เลยคิดได้ว่าน่าจะรันธุรกิจนี้ต่อไปแต่ไม่ได้อยู่อันเด Apple แต่มาทำเองก็เลยตั้งชื่อบริษัท AOL ก็คืออเมริกันออนไลน์กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ขึ้นมาเลย เป็นนั้นวิกิจการที่ท่านถูกไล่ออกนั้นหรือท่านต้องดรอปธุรกิจบางอย่างหรือการที่ลูกค้าไม่คอนแทรคสัญญาต่อหรือการต้องหลุดเป็นช่วงว่างเวลานานน,นั้นอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะธุรกิจให้เหมาะกับตัวท่านก็ได้ไปห,ห,หมครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่อายุเป็นผู้ชายอายุ40ปีซึ่งทํางานในโรงเรื่อยมาตลอดชีวิตเขาไม่เคยทํางานสิ่งใดเอ,อ่ยทางานโรงเรื่อยตลอดชีวิตแล้วก็มีภรรยาแล้วก็ลูกสองคน ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเจ้านายก็มาบอกว่าบริษัทเราแล้วก็ประเทศเราอยู่ในภาวะขาลงมากต้องปลดพนักง,งานและต้องขอเรียนให้ทราบว่าคุณจะต้องถูกปลดออกไปเป็นผู้ชายอายุ40ทํางานเดียวมาตลอดไม่เคยเจองานไหนเลยในสุดก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ต้องคุยกับภรรยาภรรยาก็มีความโศกเศร้ามากแล้วก็บอกว่าเราจะไปต่อกันยังไงดีในสุดเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทาได้คือความรู้เรื่องลงเลื่อยแล้วก็ความรู้การก่อสร้าง ในสุดเขาก,ก็เริ่มต้นมาในการก่อสร้างแล้วก็ร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นมีแนวคิดในการสร้างโรงแรมราคาไม่แพงซึ่งในเวลาต่อมาก็คือรู้จักในนามของแบรนด์ของ Holiday Inn กลายเป็นหุ้นส่วนนะครับคนนี้ชื่อ Wallace E. Johnson กลายเป็น Co-Founder แล้วก็กลายเป็นมหาเศรษฐีในเวลาต่อมาเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งในงานธุรกิจใดๆเขาไปเจอกับไอเจ้าของโรงรเนี่อยอยากจะไปกอดสักทีหนึ่งว่าขอบคุณที่ไล่ผมออก พราะถ้าคุณไม่ไล่ผมออกผมคงไม่เป็นโคฟาวเดอร์ของเคอโรงแรมโฮลิเดย์อินพี่น้องไปขอบคุณคนที่ไล่ตนองเองไหมครับถ้าไม่ไล่ออกนั้นคงไม่เกิดวันนี้ขึ้นนั่นเองความล้มเหลวบางครั้งเป็นการเปลี่ยนเป็นการสวิตไปสู่ความสําเร็จอีกประการหนึง่งเพราะบางครั้งเราไปสู่การทํางานที่ไม่ใช่เราแต่เป็นสังคมหรือระบบมันเชฟเราไปซึ่งคนละอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งมาแล้วเราก็ไม่กล้าออกจากบริเวณนั้นนั้น ดังนั้นเมื่อพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าพระเจ้าก็จึงต้องเบรกตรงนี้ไปเพื่อเราไปสู่แผนการพระเจ้าจริงไหมครับพ่อเรามาเชื่อพระเจ้าบางครั้งบางคนมาเชื่อพระเจ้าระหว่างกลางแล้วทํางานมาอยางไปบางงานแล้วผมเคยฐานเผื่อคนหนึ่งซึ่งกําลังได้งานอย่างดีขอพระเจ้าให้เข้าเงินเดือนขึ้นไอ้ฐานไปไอ้ฐานมาถูกไล่ออก <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> เครียดทั้งคู่เลยนะครับตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมก็เครียดเขาก็เครียด ทำไมอานดูแล้วล่มจมมากมายเลยปรากฏในเวลาไม่กี่ปีต่อมาคนที่จเจริญรุ่งเรืองมากพ่อเริ่มมาทําธุรกิจที่เขาชอบดังนั้นเมื่อท่านไอถานใครแล้วก็ให้ไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงตอบอย่างดีไหมไหมครับดังนั้นถ้าพี่น้องอไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งให้ผมไอฐานเผื่อนะครับถ้าหนาอยู่ไรออกก็ได้ประการที่2นะครับนอกจากอุลัเอตแล้วนะครับก็คือสนใจงานด้านไหนก็ต้องลงมือทําก็คือต้องลงมือทำไปไมไหมครับลงมือทําบางอย่างนะฮะ นั่นแปลว่าเราต้องทํามากกว่าพูดนะครับเพื่อนผมนะครับชื่อซันนี่ได้ส่งคลิปวีดีโอของคนหนึ่งมาซึ่งไม่มีเวลาเปิดให้แต่พี่น้องลองไปเสิร์ชดูได้นะครับเป็นเรื่องของราวของโสตีท่านหนึ่งนะครับเป็นคนอินเดียชื่อมูนิบา้ามาซาร,าารีนะครับคนนี้เป็นสสตีซึ่งทำงานออฟฟิศปกติแล้วก็ไม่มีปัญหาสิ่งใดปรากฏว่านะครับแล้วก็รู้ร่าหน้าตาดีด้วยปรากฏ ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อขับรถนั่งรถแท็กซี่ไปปรากฏแท็กซี่เกิดอุบัติเหตุเธอเองก็ประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกันปรากฏว่าเป็นอมัมพาตครึ่งซีกตั้งแต่เอวเป็นต้นไปแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่สองเดือนครึ่งในวันตอนเช้าวันที่ผู้หญิงคนนี้ได้ตื่นขึ้นมานั้นก็ต้องช็อกว่าฉันจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปดีเพราะว่าอยู่ดีๆก็อมัมพาตไปครึ่งซีกเป็นต้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคนนี้ก็คือว่า เขาเริ่มเป็นเหมือนเขาบอกเขาเหมือนเริ่มเกิดใหม่แล้วก็มาคิดใหม่โดยไม่ต้องแคร์เลยสักอย่างเดียวว่าฉันชอบอะไรจริงๆก็ได้ตอบตัวเองว่าตัวเองชอบวาดรูปแล้วก็ได้วาดรูปเพื่อขายทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็วาดรูปเพื่อประมูลปรากฏว่าเธอวูดรูปงเธอก็ได้ขายดีมากนะครับแล้วไม่จบแค่ชอบวาดรูปเขาชอบทํางานด้านโทรทัศน์ด้วยชอบทางานด้านการสื่อสารชอบเขียนแมกซีนชอบทํางานเพื่อสังคมปรากฏว่า หลังจากเธอประสบเหตุนั้นกลายเป็นคนทำงานระดับมหาศาลทั่วในอินเดียแล้วก็ใน t ท็ดดคอได้เชิญมาพูดด้วยนะครับซึ่งพี่น้องสามารถจะไปดูในคําพูดของเขาได้กลายเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมากมายแล้วก็มีแบรนดิง้งสินค้าเสื้อผ้าคอลเลกชันของตัวเองด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อได้เริ่มต้นทําบางอย่างเป็นตั้งเวลานี้ไม่ว่าท่านอยู่ในความทุกข์บางประการแต่ให้เราเริ่มต้นทำบางอย่างได้ไหมครับ อย่าเพ่งท้อใจแต่ให้ทําบางอย่างอย่าเพียงแค่พูดออกไปแต่ทําบางอย่างในปัญญาจารย์บที่5ข้อที่7บอกว่าเมื่อเพราะว่าเมื่อฝันมากคําพูดไปพลอยก็มากเจ้าจงยอาเกรียพระเจ้าเถิดราวนี้หมายคามว่าอย่าเพียงแค่ฝันอย่ามีเพียงแค่ธุรกิจบันเจิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ให้เราเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างได้ไหมครับการฝันเฟื่องโดยไม่ทําการสิ่งใดพระบีบอกเป็นความโง่เขลานะครับการพูดพร่ำพ่างพรวงมาก็เหมือนความหายนะนะครับมีคนหนึ่งบอกว่า นายนั่นแหละพูดอยู่ได้ทําไมไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเอาบางครั้งนั้นโปรเจกต์เราก็เยอะเพียงพอแล้วให้เริ่มต้นทําบางอย่างลงวิจัยอย่างจริงจังว่าอะไรที่มันดียอดเยี่ยมนะครับในหนึ่งที่โมธีบทที่4ี่ข้อสิบอกจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชื่อจิตใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงนะครับมีความร้อนหลนระตือรือรล้นลน,นั่นเองนะครับเี่น้อาเห็นว่าคนที่ทํางานอย่างจริงจังนั้น มีผลอย่างยิ่งผมมีตัวอย่างบางคนเช่นเชคสเปียร์วิลเลียมเชคสเปียร์นั้นมีชื่อเสียงด้านการเขียนเรื่องราวที่มีคุณค่าของวรรณกรรมอังกฤษเขามักจะแก้ไขบทละครอยู่เสมอแล้วก็แก้แม้กระทั่งขณะที่การแสดงดำเนินไปแล้วก็ยังคงพยายามพัฒนาอยู่มีความล้นลนอย่างยิ่งคือเป็นคนที่ทำอย่างเต็มที่ตั้งใจอยู่ตลอดเวลา ไมเคิลแองเจโลนะครับมีชื่อเสียงเรื่องการวาดภาพแล้วก็เรื่องการสร้างรูปปั้นของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นที่ชื่อเสียงไปท่องไปก้องโลกผลงานชิ้นหนึ่งก็คือการวาดภาพบนผนังเพดานของโบสถ์ซิสตินมีคนถามว่ามันมีมุมมุมหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครมองเห็นมุมของมุมของอหลังคาได้แต่ตรงมุมนั้นไมเคิลแองเจโลก็วาดอย่างดีเลิศจริงๆการทํางานครั้งนี้ทําให้ เขาทํางานมาจนงานเสร็จนั้นเพื่อนมาบอกว่าคุณทำไมเป็นเหมือนลุงคนหนึ่งไปเลยทํางานจนตัวเองแก่ชรลาไปมากเลยทุ่มเทงานอย่างเต็มที่เป็นคนแอคชั่นทํางานอย่างหนักจริงๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีหลายคนที่หรือแม้แต่มาร์คซักเกอร์เบิร์กซึ่งเป็นคนก่อตั้ง Facebook ก็บอกว่าชอบที่จะให้คนพูดกับเขาตรงๆเต,ตือนตรงๆและก็เตือนต่อหน้าคนเพื่อจะรู้ว่าบริษัทเราจะไปทิศทางไหน คนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่ชอบขยันทํางานพี่น้องครับเราจรึงเป็นคนที่เริ่มต้นงานได้เสมอไหมครับผมเคยแบ่งปันพี่น้องว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเก่งมากเก่งที่สุดโรงเรียนสอบได้ที่1โคตา้ามหาวิาลยนะครับทุกครั้งทุกที่สามารถทํางานให้หมดเลยนะครับมีครั้งหนึ่งเชิญชวนมาโบสขณะตอนร้องเพลงจากใจเขาก็ยังยืนขึ้นแล้วก็ฝึกคํานวณทดข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับแล้วไม่ว่าจะเที่ยวตรงไหนมานั่งทํางานได้หมดเลยนะครับเป็นคนที่ระยะตัวเองกับการทํางานนั้นเะรียกว่าภาคปฏิบัติกับแอคชั่นจริงนั้นอยู่ใกล้กันมาก นั้นเราต้องให้มันเริ่มต้นได้ทุกวันเองไหมครับถ้าเราบอกว่าเอาละเราอยากจะลดน้ําหนักเราอยากจะทานอาหารที่ดีพี่น้องก็เริ่มต้นไปเลยไม่ต้อ,อว่าสักวันหนึ่งคงจะมีสักวันนะครับเป็นความฝันนะครับถ้าอยู่ในโหมดนี้เราก็ไม่สามารถทําได้ถ้าอยากเรียนแดนซ์ก็เป็นโรงเรียนแดนซ์เลยถ้าอยากเรียนเต้นถ้าอยากทําอะไรก็ไปทําเลยพี่น้องแต่ละวันนั้นในในชีวิตเราเหลือน้อยมากๆนะครับปีนี้เราเดินทางมาเกือบค่อนปีแล้วนะครับ เราเลือลาอีกประมาณไม่กี่วันแล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นทําอะไรก็เริ่มต้นทาไปเลยใช่ไหมครับดังนั้นพระเจ้าสรงอวยพรแก่คนที่เริ่มต้นในปัญญาจารย์บทที่เก้าข้อสิบว่ามือเจ้าจับการงานอะไรจงอะไรครับพี่น้องจงกระทําการงานนั้นด้วยเต็มกําลังของเจ้านะครับให้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นทําอย่างเต็มที่ของเจ้านะครับชีวิตเป็นเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ประการที่3สุดท้ายแล้วนะครับก็คือยกระดับการทํางานด้วยความเชื่อ นะครับทำงานด้วยความเชื่อนี่เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะครับการเริ่มต้นงานนั้นมีความสําคัญแต่การทํางานจนสําเร็จก็มีความสําคัญกว่าและการเริ่มต้นงานระหว่างเริ่มต้นงานจนงานสําเร็จนั้นจําเป็นต้องใช้ความเชื่อในการเป็นยานพาหนะในการนําไปเมื่อห8ปีที่แล้วมีคนหนึ่งชื่อชักเยเกอร์นะครับ หลังสงครามโลกนั้นเขาเป็นนักบินในกองทัพอากาศอเมริกาแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือเป็นคนที่เป็นคนแรกของโลกนะครับที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงเ็น่ต้องอย่าลืมนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ68ปีที่แล้ววิทยาการยังไม่จเจริญเลยไม่จบแค่นั้นนะครับชักคเยเกอร์ยังเป็นคนที่ขึ้นไปบนความสูง นะครับที่สูงถึงประมาณ4,500 45,000ฟุตแล้วก็ได้โดยใช้บอลลูนที่ปรรจุด้วยการฮีเลียมแล้วกระโดดจากบอลลูนลงมาจากพื้นที่ประมาณสูงมันเกือบ4กิโลแล้วก็หมงโลกไม่ใช่นะครับคือบอลลูนลงมาแล้วก็แล้วก็เป็นร่มชูชีพนะนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรที่เราเห็นได้ว่ามันเป็นการงานที่ความเชื่อจริงๆเลยพี่น้อง ใครจะไปคิดได้ว่าจะต้องทําด้วยความเร็วสูงสุดพี่น้องบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้พยายามแล้วในการทํางานบางอย่างแต่ถ้าเราฟังเรื่องของชาร์กเยเกอร์เราอาจจะรู้สึกว่าเราคงต้องทํางานมากกว่าน,นั้นเราคงต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานจริงๆซะแล้วมั้งเราอาจจะต้องตื่นเช้าขึ้นเราอจะต,ต้องต้องตะบีต้ตะบันอ่านหนังสือให้มันจบสักเล่มหนึ่งเราอาจจะต้องฟิตเรียนภาษาจีนให้ได้ภายใน3เดือน เราจะต้องฝึกการเป็นเชฟอะไรบางสิ่งมาอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกร้องท่านบางครั้งการเริ่มต้นงานนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความเชื่อจริงๆเป็นเพราถ้าเรามีความเชื่อจะไปตอนกําหนดความเร็วใช่ไหมไหมครับเชื่อมากจะยิ่งมีสปีดสูงมากแต่ถ้าเชื่อน้อยก็จะค่อยย่นเยอะไปเรื่อยว่าสิ่งนั้นคงไม่เกิดแต่ถ้าเรามั่นใจมากเราจะเราจะฮิตทาร์กเก็ตได้เร็วขึ้นใช่ไห,ไหมครับนะครับนักปีได้บอกว่า ปัญญาจาร์บที่สิบเอ็ดข้อสี่พูดใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวานพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะับมีการสัมภาษณ์นะครับมาบร์กเบอร์เน็ตผู้ผลิตรายการทีวีที่ประสบความสาเร็จคนหนึ่งในฮอลลีวูดมีข้อคิดสําคัญบางประการน่าสนใจที่บอกว่าประการหนึ่งคือเวลาเรามีไอเดียให้เราคิดให้ทะลุและหาวิธีการทําให้ได้อย่าหยุดแค่ไอเดียแต่คิดให้ทะลุและกหาวิธีการเป็นกาพูดสองคำด้วยกันนะครับคิดให้ทะลุ หาวิธีการเมืม่อมีไอเดียบางอย่างเองไหมครับเหมือน <c oughs> ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์เราได้ฐานเผื่อกันนะครับผมก็ไม่เคยมีความคิดเท่าไหร่นักนะครับโดยสไตล์หรือความสนใจส่วนตัวเนี่ยในการเปิดคลิปจักเนี่ยผมก็จะเห็นเพื่อนสอบอ้ด้กันเนี่ยเขาก็ไปเปิดโบสถ์ที่หนองหม่าวอ,อะไรเงี้ยไปเปิดโบสถ์ที่บุรีรัมย์ไปเปิดโบสถ์ปปที่สงขลาอะไรเงี้ยก็ก็จะมีโพสต์ใน a ฟ e b o o k เราจะมีกลุ่ม สิบีบานที่เป็นเพื่อนๆกันเขาก็จะไปเปิดพวกนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เป็นความสนใจนะครับก็จะอยากจะมีโบสถ์เดียวแล้วก็บท์ใหญ่ๆแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะความชอบความสนใจเป็นแนวแนวนี้เป็นพระเจ้าก็ท้าทายในการอธิฐานในคืออนวันศุกร์ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เห็นกับตัวนะเพราะว่าโบสถ์แต่ละแห่งไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ยินจากสมาชิกคนหนึ่งว่าเขาไม่ได้มาคริสจักมาเกือบ20ปีแล้ว แล้วเขาได้มาคิดจักรเราที่กรุงเทพเขารู้สึกว่ามันได้เลยคือไม่มีคิดจักไหนดีกว่าคิดจักไหนแต่กำลังบอกบางคิดจักรมันแมชสาหรับคนบางประเภทคนบางประเภทก็มาคิดจักรเราไม่ได้พี่ต้องว่าไหมครับบางคนเคยมีควมเมนต์ว่าเนี่ย้านโบสถ์เรานะต้องเปิดไฟเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของความสว่าง <laughs> นะเขารู้สึกว่ามืดๆเนี่ยรับไม่ได้เราก็คิดอีกแบบหนึ่งเราบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งไลติงนะครับเราใช้แสงสีเสียงในการนมัสการพระเจ้าด้วย ใช่ไหมเราพระเจ้าก็มีในในดวงในท้องฟ้าก็มีแสงสีเสียงเยอะแยะมากมายหมดมันไม่ใช่แค่กลางวันตลอด24สันอะไรแบบนี้นะครับพระเจ้าก็ท้าทายว่าทําไมไม่อธิษฐานพระเจ้าให้เปิดคิดจากในที่ที่เส้นสายการบินราคาถูกไปเพราะมันเดินทางง่ายด้วยก็เป็นเหมือนกับแนวคิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาว่าเราน่าจะมีไอเดียเราก็คิดให้มันทะลุผมก็ไปคิดต่อว่าอจะเป็นไปได้ยังไงเราก็ง่ายๆคือก็เริ่มเริ่มให้ไอเดียกับพี่น้องก่อน เดี๋ยวก็หาสเต็ปม,มาว่าเผื่อพี่น้องย้ายไปน,นูยยป่นย้ายไปนี่ก็จะได้สามารถเปิดโบสถ์พี่น้องว่าด,ดีไหมครับมีใครอยู่โคราชไหมครับมีใครบปอยู่โคราชไหมครับมีใครบ้านอยู่ภาคใต้ไหมครับโอ้โหมีใครอยู่ภาคอีสานไหมครับมีใครเป็นคนต่างประเทศแต่หน้าเป็นคนไทยไหมครับไม่มีนะครับเราก็สามารถเปิดได้เพราะว่าหนึ่งท่านเดีจะย้ายไปจริงไหมครับท่านย้ายไปธุรกิจที่ขอนแก่นที่หนองคายนะครับย้ายไปชนบุรีเราก็ได้มีโบสถ์ของเราที่อยู่ด้วยถ้าเราไม่คิดวันนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ี่ต้องถามจริงมีมีใครบ้างท่านสนท่านคิดว่าพระเจ้าใช้ท่านในการเปิดคิตจักมีไหมครับที่อยากเปิดโบสถ์มีไหมครับให้ยกมือลงอ่ะไม่ใช่นะโอเคอะไรอย่างเนี้ยเป็นพี่น้องพระเจ้าก็สามารถจะนําท่านได้เป็นตน้นอันที่สองคือให้เรากล้ากระโจนลงไปแม้ว่าไม่มั่นใจว่าจะไม่ให้นามได้อีกอันหนึ่งบอกกล้าเสี่ยงแล้วก็คิดว่าเราทําได้แล้วก็โจดไปด้วยความเชื่ออย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในสภาสิทธิ์บทที่บทที่16บกข้อสาบอกจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะรับการสถาพนาไว นะครับหรือภาษาอังกฤษบอกว่าจงมอบงานไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทําให้สําเร็จเมื่อเราตั้งใจทําสิ่งนี้นะครับนั่นคือ3ประการของการที่เราจะคนพบงานที่ใช้ให้เราร่วมใจกันที่ถามด้วยกันนะครับ